ทีนี้เมื่อชี้ชัดแล้วนะว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งชื่อว่ารู้ยิ่งสิ่งที่ควรกำหนดรู้ก็ชื่อว่ากำหนดรู้สิ่งที่ควรละก็ชื่อว่าละแล้วเราจะต้องเรียนอะไรอีกน่าจะจบแล้วไม่ใช่เหรอยังไงต่อมาไงอะไรนะเอานี่ก็ธรรมานุปัสสนานี่ไงละสิ่งที่ควรละนี่ไงเมื่อละสิ่งที่ควรละได้แล้วน่าจะจบแล้วใช่ไหมไม่ที่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่ยอมเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเนี่ยนะนี่คือที่จะกล่าวต่อไปเพราะทุกอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภาพหมดเลยปล่อยหมดเลยอันนี้ก็เลยไม่ได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญทีนี้มาขึ้นใหม่คือเจริญในสิ่งที่ควรเจริญสิ่งที่ควรเจริญคืออะไรคือโพชฌงค์7ประการอันโพชฌงค์7ประการซึ่งโพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้ใครเอาเอกสารโพชฌงค์มาบ้างในหน้า10นะหนังสือเอกสารสติปัฏฐานที่เราเคยเรียนมานะหน้า10โพชฌงค์บัพพะซึ่งเป็นการแสดงภาเวตปธรรมธรรมที่ควรเจริญว่าในข้อ144พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค์7ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค์7อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในเมื่อสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในไหนๆจริงพวกนี้เจตสิกก็เกิดในจิตอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเป็นบาลีจริงๆท่านไม่มีคำว่าจิตอยู่ด้วยเนี่ยนะแปลให้มันชัดไปเลยก็คือว่ามันเกิดในจิตนะอันสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยอันนี้สมศักดิ์ศรีผู้เจริญสติหน่อยนะ คือหนึ่งรู้ว่าสติที่ไม่เกิดเนี่ยนะหรือไม่มีก็รู้ว่าไม่มีถ้ามีอ่ะมียังไงก็รู้ชัดถ้ายังไม่มีจะมีได้ยังไงก็รู้ชัดถ้ามีแล้วจะเต็มได้ยังไงก็รู้ชัดนะตอบอย่างนี้ได้เรียกว่ามีความเข้าใจในสติสัมโพชฌงค์มุจูพอได้แล้วใช่ไหมเมื่อสติมีก็รู้ว่ามีถ้าไม่มีก็รู้ว่าไม่มีไอ้แล้วไม่มีแล้วจะรู้ว่าไงว่าจะให้มีขึ้นนะถ้ายังไม่มีจะทำยังไงให้มีขึ้นไอ้มีแล้วจะเต็มเมื่อไหร่จึงจะเต็มเมื่อไหร่สติจึงจะเต็มทันทีเหมือนกันคือสงสัยตอนที่ว่าคำว่าไม่มีก็รู้เนี่ยนะฮะคล้ายๆง่ายอ่ะครับคือไม่มีอ่ะครับก็รู้ว่าไม่มีก็ไม่ใช่อย่างนั้นคำว่ารู้ว่าไม่มีหมายว่ารู้ว่าปล่อยปละละเลยพูดอีกในหนึ่งอันนะคือรู้ว่าขณะที่โพชฌงค์ไม่เกิดคือขณะไหนขณะที่นิวรณ์มันเกิดพันเมื่อใดที่นิวรณ์เกิดให้รู้เถอะว่าตอนนั้นไม่มีสติสัมโพชฌงค์อะไรเลยยังสงสัยอยู่ครับคือว่าตอนไม่มีเนี่ยนะฮะคนหนึ่งถ้ารู้เรื่องปัจจัยแล้วรู้ว่าขณะนี้ยังไม่มีเพราะเกี่ยวข้องกับปัจจัยนะถ้าอย่างนั้นนะฮะยังต่างกับอีกคนหนึ่งนะซึ่งรู้ว่าไม่มีตอนเนี้ยไม่มีศรัทธาไม่มีสติอะไรเงี้ยนะฮะไม่มีปัญญาเดี๋ยวนี้ก็รู้สมมติอย่างนี้เนี่ยฮะกับอีกคนหนึ่งก็รู้ว่าอ๋อนี่มันปัจจัยสิ่งเหล่านั้นมันขาดมันพร่องไปนะแล้วมันยังไม่มีนะฮะดูต่างกันเยอะนะครับคือมันก็ธรรมะเนี่ยมันก็แบ่งรู้ธรรมะเหมือนกันเนี่ยธรรมะบางคนเนี่ยนะเป็นกลุ่มหานภาคยะคือหมายความว่าศึกษาแล้วมันเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงพวกเจริญสติเป็นต้นก็ลักษณะเดียวกันนะบางคนก็กลุ่มเสื่อมบางคนก็รักษาทรงๆไว้เท่านั้นบางคนก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นนะมันขีดความสามารถของคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันมีอยู่บางแห่งนี่กล่าวเลยว่าการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคหนึ่งครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยได้แค่ฟังเท่านั้นเองเงี่ยโสดลงฟังอ่ะนะที่เหลือไม่ต้องไปถามหาอะไรอีกต่อไปเขาได้เท่านั้นน่ะสำนวนว่าได้ฟังบางพวกต่อไปเนี่ยนะฟังจบถึงไตรสรณคมเลยโอ้โหนี่เยี่ยมมากนะนี่แหละสรณะของเราที่พึ่งที่สูงสุดในชีวิตของเรานี่เยี่ยมที่สุดแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่บางคนเนี่ยเริ่มถึงไตรสรณคมและสมาทานศีลด้วยนะต้องได้ศีลด้วยบางคนเนี่ยศีลก็ได้ด้วยแล้วเจริญคุณธรรมเพิ่มขึ้น
บางคนถึงกับออกบวชบางคนในที่สุดก็ถึงกับสามารถบรรลุมรรคผลในสูตรเดียวกันเนี่ยนะอันความสามารถของสัตว์ทั้งหลายก็แตกต่างกันทีนี้ตัวสติสัมโพชฌงค์นะโพชฌงค์อื่นๆก็ในยะเดียวกันโพชฌงค์มี7นะ1สติสัมโพชฌงค์2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์3วิริยะสัมโพชฌงค์4ปีติสัมโพชฌงค์5ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์6สมาธิสัมโพชฌงค์7อุเบกขาสัมโพชฌงค์หลักการก็เหมือนกันว่าถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือว่าเมื่อโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยมีอยู่ณภายในก็รู้ชัดอย่างหนึ่งนะอย่างที่สองเมื่อโพชฌงค์เหล่านี้ไม่มีณภายในก็รู้ชัดอย่างที่สามโพชฌงค์เหล่านี้ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดที่สี่โพชฌงค์เหล่านี้ที่เกิดแล้วจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดหรือจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อไหร่ก็รู้ชัดนะอันนี้หลักการสำคัญถ้าพูดแบบง่ายๆแบบสำนวนโวหารแบบชาวโลกนะเมื่อมีสตังก็รู้ว่ามีเมื่อหมดแล้วก็รู้ว่าหมดเมื่อหมดแล้วนะที่ยังไม่มีเนี่ยจะทำให้มีได้ยังไงมีแล้วจะพอเมื่อไหร่อย่างนั้นนะก็พูดแบบชัดๆก็ลักษณะนั้นแหละแต่โพชฌงค์นี่เป็นรัตนะนะเป็นอริยทรัพย์เป็นธรรมะเป็นโลกุตระทรัพย์นี่มาดูอัตถกถาหน้า32เลยนะหน้า31กับหน้า32พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นจำแนกธรรมานุปัสสนาโดยอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละ6นี่แล้วบัดนี้เมื่อจะจำแนกโดยโพชฌงค์7จึงตรัสว่าปุณะจะปรังข้ออื่นยังมีอีกเป็นต้นก็อธิบายบทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค์7ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค์7เป็นอย่างไรเล่าก็อธิบายว่าบทว่าโพชฌงเคสุคือในโพชฌงทั้งหลายคำว่าโพชฌงนี้แปลว่าองค์ของบุคคลผู้จะตรัสรู้หมายถึงว่าใครที่จะตรัสรู้เนี่ยนะหรือคนที่จะบรรลุเนี่ยจะต้องมีองค์ถ้าไม่มีองค์บรรลุไม่ได้เพราะคำว่าโพชฌงนี้แปลว่าองค์ของบุคคลผู้จะบรรลุธรรมอันผู้ที่จะบรรลุธรรมก็ต้องมีองค์เหล่านี้ทำให้บรรลุพระโยคาวจรย่อมรู้พร้อมสับในธรรมะ7คือโพชฌงค์7เหล่านี้จำเดิมแต่ปรารภวิปัสสนาเพราะฉะนั้นธรรมะทั้ง7นี้ชื่อว่าสัมโพชฌงค์ตั้งแต่เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นมาโดยลำดับในขณะนั้นนี่ได้ชื่อว่าเจริญโพชฌงค์แล้วตั้งแต่เริ่มพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมะเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีโพชฌงค์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอาตัวโพชฌงค์นั้นมาทำปริญญาอีกครั้งหนึ่งถ้ากล่าวแบบสรุปอีกครั้งหนึ่งนะว่ากายก็คือรูปขันธ์เวทนาคืออะไรขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาล่ะสัญญาก็เป็นสัญญาขันธ์กับสังขารขันธ์สังขารขันธ์2ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมะส่วนวิญญาณขันธ์ก็คือจิตเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นี้เป็นอะไรเป็นนามกายทั้งหมดเป็นรูปอันนี้ย่อที่สุดนะอันนี้เริ่มขยายขึ้นมาใช่ขยายย่อก็คือนามรูปขยายเพิ่มก็เป็นขันธ์5พวกนี้ทั้งหมดเป็นปัจจัยแก่สติขณะที่พิจารณานามรูปหรือพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอะไรพิจารณาก็สติใช่ไหมสติเป็นตัวพิจารณาสติที่พิจารณาเนี่ยพิจารณาอย่างไรก็พิจารณาตามคำสอนอย่างเช่นพิจารณากายเนี่ยพิจารณาทั้ง14บัพพะพิจารณาเวทนา9พิจารณาจิต16แล้วสัญญาล่ะสัญญาสังขารโดยเฉพาะสังขารคือนิวรณ์ก็คือนิวรณ์งั้นตัวที่ไตพิจารณาทั้งหมดเนี่ยอาศัยสติเป็นหลักใช่มั้ยทีนี้สติอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอสติที่มีกำลังจริงๆต้องเป็นสติที่เกิดร่วมกับปัญญา
สติที่เกิดร่วมกับปัญญานั้นมีชื่อว่าตัวปัญญานะมีชื่อว่าธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์มันตัวสติเป็นสติสัมโพชฌงค์ตัวปัญญานะเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ผู้ที่เจริญสติกับเจริญปัญญาอย่างนี้เนี่ยนะถามว่าทำแบบเฉยแฉะไปวันๆหนึ่งได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นคุณธรรมที่จำปรารถนาที่สำคัญก็คือวิริยะคือความเพียรเนี่ยนะคนที่เพียรปฏิบัติด้วยสติด้วยธรรมวิจัยอย่างนี้เนี่ยคุณธรรมที่จำเป็นจะต้องเกิดอันนั้นคือปีติอันนี้เป็นผลของการเจริญเลยถ้าเจริญถูกต้องก็ต้องได้รับปีติฉะนั้นผู้ที่มีปีติเนี่ยจะมีความสงบความสงบอันนั้นเรียกว่าปัสสัทธิสติธรรมวิจยะวิริยะเป็นธรรมะกลุ่มเหตุผลก็คือปีติปัสสัทธิฉะนั้นผู้ที่มีปีติมีปัสสัทธิอย่างนี้จะทำให้มีสมาธิฉะนั้นคนที่มีสมาธิเนี่ยตอนท้ายพระองค์แสดงเป็นอุเบกขาหรืออุเบกขาเนี่ยนะอุเบกขาอันนี้ก็เป็นโพชฌงค์7จะเป็นลักษณะนี้นี้โพชฌงค์7ทั้งหมดเนี่ยมีเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่ออริยมรรคเพราะโพชฌงค์ที่กำลังกล่าวเนี่ยเป็นโลกิยะเป็นโลกิยะก็เท่ากับเป็นมหากุศลแต่ว่าเป็นมหากุศลประเภทเน้นญาณสัมปยุตเป็นหลักนั่นนะฉะนั้นกุศลทั้งหมดที่เจริญก็มีจุดประสงค์ชัดเจนคือเพื่อบรรลุอริยมรรคฉะนั้นจำเดิมแต่เจริญสติเจริญปัญญาเข้าไปพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะก็ชื่อว่าสั่งสมอัธยาศัยเพื่ออริยมรรคแล้วฉะนั้นผู้ที่พิจารณาขันธ์อายตนะธาตุดังที่กล่าวไปที่สะสมอัธยาศัยแห่งอริยมรรคเนี่ยนะแล้วก็เอาตัวกุศลเหล่านี้มาทำปริญญามาพิจารณามาใคร่ครวญให้ละเอียดชัดเจนอีกครั้งหนึ่งชัดเจนนะว่าการเจริญโพชฌงค์ทั้งหมดที่เรียกว่าโพชฌงค์เพราะว่าเป็นองค์ที่จะทำให้ตรัสรู้เนี่ยนะขณะที่ตรัสรู้จริงๆในขณะนั้นอ่ะเป็นอริยมรรคธรรมะเขาจะแบ่งกลุ่มอย่างนี้นะคนที่เจริญเนี่ยมีพื้นฐานมีอัธยาศัยที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งว่าเห็นโทษของขันธ์ 5เขาถือว่าการไม่มีขันธ์ 5นี่เป็นความสุขอย่างยิ่งก็พูดแบบในหนึ่งนะความไม่มีนี่เป็นสุขเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมถ้าไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือการสงบระงับดับสังขารเนี่ยนะถือว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโขเนี่ยนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะอันผู้ที่สงบระงับดับสังขารนี้ได้เป็นสุขอย่างยิ่งไอ้คำว่าดับเนี่ยนะเป็นชื่อของนิโรธตัวนิโรธถือเราเรียกว่านิพพานเนี่ยนะหรืออสังขตธรรมคือเห็นโทษของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมพันเมื่อเห็นโทษของขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มาอบรมเจริญสติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เป็นต้นตั้งเป้าหมายตั้งเบนประเด็นเลยว่าทุกครั้งที่เจริญเนี่ยขอให้เป็นอุปนิสัยเพื่ออริยมรรคทุกอย่างที่เจริญทั้งหมดเนี่ยเพื่ออริยมรรคถามว่าทำไมจึงต้องการอริยมรรคเพราะอริยมรรคเป็นตัวที่หลีกออกจากสังขารเป็นตัวที่หลีกออกจากขันธ์5อย่างแท้จริงอริยมรรคเป็นตัวที่หลีกจากขันธ์5งั้นในระหว่างที่เจริญโพชฌงค์เนี่ยนะสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเนี่ยในเบื้องต้นถือว่ายังมีขันธ์5เป็นอารมณ์วนอยู่ในขันธ์5นั่นแหละถามว่าพิจารณาขันธ์5เพื่ออะไรก็เพื่อต้องการออกจากขันธ์5แต่ถ้าจะออกจากขันธ์5จริงๆต่อเมื่อบรรลุอริยมรรคธรรมะเหล่านี้มันจะสัมพันธ์กันนะว่าอริยสัจหรือการพิจารณาการเจริญไปเนี่ยจะต้องเข้าระบบอริยสัจถ้าไม่เข้าระบบอริยสัจนี่จะห่างมากตัวอีกครั้งหนึ่งว่าตัวขันธ์ก็คือตัวอะไรตัวปริญญยธรรมปริญญยะแปลว่าเป็นธรรมที่ต้องควรไปกำหนดรู้ที่กำหนดรู้ได้เนี่ยอะไรเป็นตัวเข้าไปกำหนดรู้
ตัวที่เจริญตัวสติตัวปัญญาเนี่ยนะอันนี้เป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ต้องเจริญตัวสติตัวธรรมวิจัยตัววิริยะปีติปัสสัทธิสมาธินะถ้าบอกเขาเหล่านี้ที่ไหนให้รู้เถอะว่าเขาละสมุทัยตามสมควรนั้นถ้ามีสติเกิดขึ้นสติละอกุศลไหมละเพราะถ้ากล่าวภาเวตปธรรมอย่างนี้เท่ากับกล่าวปหาตปธรรมด้วยถ้าเจริญนะก็แสดงว่าเช่นถ้าเจริญโพชฌงค์แสดงว่าละนิวรณ์ถ้านิวรณ์เกิดแสดงว่าไม่เจริญโพชฌงค์